แวะมากินขนมจีนน้ำยาน้ำยาอะไรครับน้ำยาป่านะจากไหนเอ่ยจากกาฬสินธุ์ค่ะป๊าดมาไกลซะหน่อยมาจากกาฬสินธุ์ฮะเนี่ยไม่ธรรมดาฮะมาทำบุญไกลๆเนี่ยนาเล็กจัด1ชุดครับโอเคครับผมขอบคุณครับนี่นาเล็กก็พามาชมเบื้องหลังของความอร่อยนะความอิ่มหนำสำราญนะอิ่มบุญกันนะก็มีแม่ครัวจากหลากหลายที่อันนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นไข่เกี๊ยวใช่ไหมครับเป็นไข่เกี๊ยวฮะนะนี่แหละมาร่วมทําบุญกันนะเดี๋ยวไปดูอีกฮะเป็นคนเรียกไปแต่ใครจะเบื้องหลังของความอร่อยอันนี้โอ้โหนี่มีฝานกันสดๆฮะมะม่วงสดๆเลยนะฮะน้องตกลงบ้าสวัสดีลูกน้องบ้าตอนนี้น้องบ้ามาออกอะไรนี่คะอันนี้อะไรเอ่ยสาคูน้องบาสสาคูนะเนี่ยสาคูทีมหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายนะคะเป็นไอศกรีมกันทีมแล้วเราก็ขึ้นไปฟังธรรมได้นะคะที่กาแฟโบราณชานมเย็นอะไรเยอะแยะเลยครับร้านนี้บอกว่าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยร่วมถวายผ้าป่ากันตรงนี้เลยนะโอ้สุดยอดเลยครับร้านของน้องสิริรัตน์นะขนมไทยโอ้ตรงนี้เป็นร้านไข่เกี๊ยวหอยนางรมนะฮะโอ้ลูกค้าก็เนี่ยสดสดอร่อยกันฮะนะอิ่มบุญกันทั้งผู้ให้และผู้รับครับผมเราหายไปอีกหนึ่งระยะนะคะน่าจะติดอยู่ที่โรงทานไหนสักโรงทานหนึ่งแน่ๆเลยโหมาโซนนี้ก็เป็นผลไม้นะฮะนะก็เป็นน่าจะเป็นเมลอนนะฮะก็ปอกกันสดๆเลยฮะของสดๆเลยฮะมีต้นจุดไหนแล้วคะเนี่ยเมลอนใช่ไหมฮะสดๆจากสวนนี่นี่ใหม่ๆสดๆฮะนี่นี่ถึงเบื้องหลังของความอิ่มอร่อยกันฮะนะตรงนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยไอติมกะทิโอ้โหนี่ร้อนๆเนี่ยมาเลยสดๆเลยฮะมาตรงนี้ก็น้ำเป็นน้ำอะไรฮะน้ำสมุนไพรใช่ไหมครับเดี๋ยวตักไว้รอเลยใครอยากได้ก็แวะหยิบได้เลยฮะกระเพาะปลาก็มีนะฮะนี่หลากหลายเยอะแยะเลยฮะเนี่ยมาร่วมกันทำบุญฮะนะเปิดโรงทานกันนะทำบุญกันโอ้โหเนี่ยครับผมตรงนี้ก็มีฮะข้าวเหนียวขนุนนะทุเรียนก็มีโอ้โหสุดยอดเลยฮะเนี่ยต่อคิวกันโอ้อันนี้อะไรครับเนี่ยแปลกๆนะไม่เคยเห็นอะไรครับลูกชิ้นทอดอันนี้ลูกชิ้นปลาครับผมก็ลงทานไอติมก็หลากหลายกันฮะนะนี่มีทั้งไอติมร้านนี้ร้านอะไรครับเนี่ยร้านอะไรเอ่ยไข่เกี๊ยวของสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ค่ะโอ้โหอร่อยที่สุดครับเนี่ยมาแล้วอิ่มบุญกันฮะอร่อยอร่อยเนี่ยเนี่ยมาโซนนี้เป็นอะไรเอ่ยอะไรครับผมมาม่าผัดนะฮะนะอันนี้มีของหวานอะไรโอ้โหน่าทานทั้งนั้นเลยครับเนี่ยน้องเอ๋ได้อะไรมาข้าวเหนียวทุเรียนไอติมอุ้ยอร่อยค่ะอร่อยครับอันนี้ผมเดินผ่าน101 7ย่านน้ำก็ยังมาเจอกันอีกแล้วคนนี้สวัสดีค่ะเป็นแฟนเพจของคุณอยู่นะคะครับตลอดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมขอบคุณครับนะส่วนนี้ก็เป็นไอติมนะรอลูกค้ากำลังเดินทางมานะรับรองตรงนี้ก็ส้มตำก็มีนะครับนะใครใครที่แวะมาก็จัดได้แล้วส้มตำอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะมีตำอะไรบ้างคะเนี่ยปูปลาปูปลานี่หมดก่อนอย่างอื่นเลยนะสุดยอด
ร้านนี้ตำอะไรครับตำกระท้อนหรือเปล่าฮะโอ้โหนี่มีหลากหลายกันเลยฮะมีตำกระท้อนตอนนี้กำลังเตรียมงานอยู่ฮะเอามาดูโรงทานนี้ทำไรมีซั่วใช่ไหมครับมีซั่วแยมโรโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่มาร่วมบุญกันครั้งนี้สุดยอดเลยฮะตรงนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกก็มีฮะนะโอ้โหมีหลากหลายฮะนะใครชอบแบบไหนก็จัดเลยฮะนะนี่สดสดฮะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกร้านนี้บอกว่าอร่อยมากครับอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวส้มตำไก่ทอดนะแม่ค้าดูขมักเขม่นกันฮะขยันเตรียมไว้รอนะลูกค้ากำลังมาฮะตรงนี้คืออะไรเอ่ยครับคืออะไรเอ่ยน้ำแข็งใสโอ้สุดยอดครับสุดยอดเอาจัดให้ผมหนึ่งสิน้ำแข็งใสอะไรก็ได้ขอบคุณครับใส่ทุกอย่างนะคะจัดไปเลยครับนี่มาสดๆนะของนาเล็กรับสดๆเลยโอ้ขอบคุณครับครับมาส่วนนี้ก็ยังมีส้มตำอยู่ฮะโรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในวันนี้นะคะขอโทษแม่ค้าเราคุณนะคะสมเด็จพระนางมีลูกค้ารอกันเยอะเลยฮะอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยมาตรงนี้เบื้องหลังเราก็มาดูนี่โอ้โหมีหอยทอดด้วยสุดยอดเลยฮะหอยทอดผัดไทยน้องๆจาก ICU สัญญกรรมน่าจะลงเวรดึกกันมาตรงนี้มาตรงนี้คืออะไรไข่ม้วนใช่ไหมครับนี่ดูของกินหลากหลายครับวันนี้นะมาร่วมลงทานทำบุญกันลูกค้าเราเยอะเลยก็จะพัฒนาแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะคะตรงนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราดูมันเด้งออกโอเคไหนเดี๋ยวดูว่ามันจะเด้งยังไงฮะนี่จับตาเลยฮะเอามาโผล่มาแล้วครับมาแล้วของอร่อยอันนี้สุดยอดเลยฮะนี่เนี่ยไข่ม้วนนี่วันนี้ก็นาเล็กก็พามาชมบรรยากาศยามเช้านั้นที่ของงานบุญวันนี้โอ้โหมีแต่คนได้ทำบุญนะจิตใจแจ่มใสหน้าตาผ่องใสกันทั้งนั้นเลยครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องเกียรติในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ